ครับส่วนเรื่องของการตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อจะไปดูแลเรื่องการถ่ายภาพยนตร์นะครับเมื่อวานนี้คุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีก็บอกครับว่าเดี๋ยววันนี้จะเสนอที่ประชุมครม.ชัดเจนหลักๆเนี่ยคณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่3อย่างนะฮะ1จะไปดูว่าบทของภาพยนตร์มันสอดคล้องกับความเป็นจริงไหมต้องไม่กระทบกับภาพลักษณ์แล้วก็ชื่อเสียงของประเทศไทย2จะทำหน้าที่ในการเข้าไปดูแลแนะนำครอบครัวของน้องๆทีมหมูป่านี่แหละโดยเฉพาะเรื่องของการไปเซ็นสัญญาต้องดูข้อแนะนำด้านกฎหมายด้วยไม่ให้เด็กๆเนี่ยเสียสิทธิ์นะฮะแล้วก็3ก็จะมีหน้าที่ไปดูความเป็นไปได้ด้วยว่าประเทศไทยจะสร้างเองได้หรือเปล่าภาพยนตร์เรื่องนี้ครับวันนี้จะเข้าครม.นะคะก็คือเซ็นเซอร์บทก็ดูบทที่ต่างประเทศเขาจะส่งมาให้รวมถึงมีไอเดียเรื่องที่อาจจะสร้างเองด้วยอย่างที่ว่า